อยากทําแบรนด์เสื้อยืดแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะเลือกเนื้อผ้ายังไงคลิปนี้มีคําตอบนะครับการเลือกเนื้อผ้าสําหรับทําแบรนด์นั้นสําคัญมากๆเพราะผ้าจะเป็นตัวกําหนดคุณภาพความรู้สึกเมื่อสวมใส่และคุณภาพของแบรนด์วันนี้ผมจะมาแนะนําเนื้อผ้าบางตัวสําหรับนิยมทําแบรนด์กันนะครับเนื้อผ้าตัวแรกก็คือผ้าคัตตอน 100% หรือผ้าฝ้ายจะให้ความรู้สึกนุ่มสบายเมื่อสวมใส่ระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนเหมาะสําหรับทําแบรนด์คุณภาพทานต่อการซักเนื้อผ้าคัตตอน 100% ก็จะมีหลายเกรดนะครับแต่ที่แนะนําก็จะเป็นคัตตอน 100% เกรดคอมเส้นได้เบอร์30ที่เนื้อจะละเอียดหนานุ่มสําหรับสร้างแบรนด์ที่ต้องการสร้างความประทับใจเมื่อสวมใส่ตัวต่อมาก็คือเนื้อผ้าคัตตอนผสมหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่า TC ตัวนี้ก็คือมีคัตตอนผสมกับ TK นั่นเองครับลักษณะเด่นก็คือไม่หดไม่ย้วยหลังจากการซักแต่ว่าเรื่องระบายอากาศใส่แล้วไม่ร้อนอาจจะแพ้คัตตอน 100% อยู่นะครับตัวต่อมาก็คือผ้า TK 100% ผ้าตัวนี้จะมีความทนทานไม่ยับง่ายซักแล้วไม่ต้องรีดเลยก็ยังว่าอาจจะใส่แล้วร้อนกว่าผ้าคัตตอน 100% หรือคัตตอนผสมนะครับผ้าตัวนี้เหมาะสำหรับงานพิมพ์ซับลิเมชันมากๆเพราะว่าพิมพ์มากๆสีสวยสด 100% และสุดท้ายที่จะแนะนำในวันนี้ก็คือผ้าไมโครโพลิสเตอร์ 100% สำหรับทำเสื้อกีฬานะครับใครที่อยากทำแบรนด์เสื้อกีฬาเสื้อวิ่งเสื้อออกกำลังกายศึกษาเนื้อผ้าตัวนี้เพิ่มเติมได้เลยครับน้องเขาจะแห้งไวไม่ขึ้นขุยระบายอากาศได้มากน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะการทอทั้งแบบหน้าเรียบเม็ดข้าวสารเม็ดข้าวโพดดาวกระจายแบบรังผึ้งเรียกได้ว่าเลือกใช้ให้เหมาะกับแบรนด์ของตัวเองได้เลยการเลือกเนื้อผ้าควรพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เราด้วยนะครับหากทําแบรนด์คุณภาพสูงและความใส่สบายควรเลือกผ้าคัตตอนคอมน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีแต่หากต้องการประหยัดอาจจะเลือก TC หรือ TK ครับแน่นอนว่าถ้ากลุ่มลูกค้าของเราคือกลุ่มที่ออกกำลังกายก็คงต้องมุ่งเน้นไปที่ผ้าไมโครโพลิสเตอร์ 100% ครับเพื่อนๆมีคำถามสามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับหากชอบคลิปที่มีสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับ